โอเคเราไปพบกับผู้เข้าประกวดคู่ที่6นะคะนายนันทนัตตะนาน้องเนมนะคะและนางสาวนิพัฒนาปิติยนต์น้องอิงจากสาขาการประถมศึกษาค่ะน้องเนมและน้องอิงแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะ G6 อิงนิพัฒนาปิติยนต์สาขาวิชาการประถมศึกษาค่ะสวัสดีครับ B6 เนมนนทนัตตนาสาขาวิชาการประถมศึกษาครับมาในคอนเซ็ปต์ชุดสีชมพูหวานแววใช่ค่ะค่ะอันนี้ไปซื้องานรางศาสตร์มาเป็นคู่ใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อหนูพร้อมแล้วเชิญเลือก2คำถามค่ะเต้นเต้นเต้นน้องผู้ชายมาส่งสองคำถามมานะคะชีวิตวุ่นวายแล้วน้องผู้หญิงนะคะน้องอิงนะคะตอนนี้สองคำถามก็อยู่ในมือของดิฉันแล้วค่ะอยู่นานแล้วไหมคะสองคำถามคำถามของน้องเขามีอยู่ว่าคุณจะนำสิ่งต่อไปนี้ไปใช้ในชีวิตการเป็นครูได้อย่างไรคุณจะนำสิ่งต่อไปนี้ไปใช้ในการในชีวิตการเป็นครูอย่างไรสิ่งของที่น้องอิงได้ก็คือผ้าขาวม้าค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะสำหรับผ้าขาวม้านะคะก็ใช้ประโยชน์ได้ทั่วไปค่ะอย่างเราอาจจะเห็นอย่างพ่อเราบางคนเนี่ยนะคะเอาผ้าขาวม้ามานุ่งแล้วก็เอามาบางคนก็ทางอีสานทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีเอามาโชว์ทางการแสดงภาคเหนือของเราก็มีเอามาโชว์ความสามารถแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบเราสามารถสอนให้เด็กนะคะโชว์การแสดงของภาคอีสานหรือภาคอื่นๆที่สามารถใช้ผ้าขาวม้ามาแสดงได้ก็จะเป็นการเพิ่มทักษะความสามารถของเด็กค่ะขอบคุณค่ะเออสุดยอดสุดยอดนะคะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างค่ะต่อไปเป็นคำถามของน้องเนมค่ะน้องเนมจะนำสิ่งของต่อไปนี้ใช้ในชีวิตการเป็นครูได้อย่างไรน้องเนมจับสองคำถามได้คือกล้องถ่ายรูปน้องเนมจะนำกล้องถ่ายรูปไปใช้ในชีวิตการเป็นครูได้อย่างไรเช่นค่ะขอบคุณสำหรับคำถามครับกล้องถ่ายรูปนะครับมีประโยชน์มากมายเช่นสมมุติถ้าเราจดงานอาจารย์ไม่ทันหรือว่าก็ใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายได้นะครับไม่ต้องเปลืองปากกาจดครับไว้กล้องถ่ายรูปเป็นเครื่องบันทึกความทรงจำที่ดีของเรานะครับอย่างเช่นในงานนี้ถ้าไม่มีกล้องถ่ายรูปก็จะไม่มีใครจดจำดาวเดือนทุกคนได้อย่างชัดเจนครับซึ่งกล้องถ่ายรูปนั้นก็ต้องมีโปรแกรมคาเมราด้วยนะคะไม่อย่างนั้นจะเป็นดาวดับเลยทีเดียวน้องก็บอกว่าเอาไว้สำหรับในกรณีที่จดงานไม่ทันนะคะน้องอิงและน้องเนมได้ตอบคำถามไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้น้องอิงได้อะไรนะคะน้องอิงได้ผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าสีอะไรเอ่ยสีดำแดง นะคะไม่มีสีนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวน้องอิงกับน้องเนมจะมาแสดงความสามารถพิเศษนั่นก็คือการ Frog Songs Frog Song แปลว่าอะไรคะ Frog Song ขอสะกดก่อนนะคะ F-O-L-K Frog S O N G N G song น้องคะฟอกซองแปลว่าอะไรคะน้องยังไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าฟอกซองคืออะไรเนาะอ๋อฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วที่มาแบบเพลงน็อกน็อกน็อกเปิดประตูเปิดออกดูเพลงพื้นบ้านไม่ใช่กำลังอยากจะเต้นใช่ไหมคะฟอกแปลว่าแปลว่าอะไรน้องเออใช่พื้นบ้านเพลงพื้นบ้านน่าจะเป็นเพลงเกี่ยวข้าวอะไรประมาณนี้เพลงเกี่ยวข้าวขอสักท่อนค่ะขอสักท่อนนี่ไงอุปกรณ์มากีตาร์มาไมค์มาก็เพลงเกี่ยวข้าวไม่พ้นเพลงนี้หรอกโอเคไม่ใช่เดี๋ยวน้องจะมาบอกว่าน้องจะฟลุ๊กซองเพลงอะไร
ซึ่งเราก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าเป็นการแสดงฟลกซองนะคะเธอดูคอนเซปต์ของคนที่จัดอุปกรณ์เธอแบกวังมาทั้งวังเลยนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงฟลกซองค่ะเพื่อช่วยกันร้องได้นะคะเพลงเพอร์เจอร์ค่ะตึงแต่เจอเธอใจก็คอยเพ้ออยากเจอทุกทีเลยไปฉันคือดวงใจหวังเพียงพบเจอเห็นเธอใกล้ๆได้แต่บอกรักเธอเพียงแค่ข้างเดียวคนที่เรานั้นแอบเพ้อละเมอบ่อยๆทำได้เพียงแค่คอยให้เธอหันมาสบตาสักหน่อยอย่าปล่อยให้ฉันเฝ้าฝันถึงภาพเธออยู่เสมอแม้ตอนที่นอนหลับไหลอยากจะรู้เธอเป็นอย่างฉันบ้างไหมอยากจะรู้ใจเธอฝันเห็นงานแต่งงานของเราฝันว่าเราจับมือด้วยกันและยังคงฝันว่ามีสักวันที่ฉันได้นั่งดูหนังข้างเธอฝันให้มีครอบครัวของเราฝันว่าเราแก่ไปด้วยกันมันเป็นเรื่องราวความฝันจากฉันก็กลัวอาจจะคิดมากไปได้โปรดเข้าใจเพราะฉันชอบเธอได้แต่องยิ้มเก็บกลับมาคิดว่าเธอนั้นใช่ทุกอย่างคนที่ใจต้องการฉันเองคิดไปข้างเดียวทุกอย่างแต่อาจโชคดีถ้าเธอนั้นมองมาอยู่เสมอแม้ตอนที่นอนหลับไหลอยากจะรู้เธอเป็นอย่างฉันบ้างไหมอยากจะรู้ใจเธอฝันเห็นงานแต่งงานของเราฝันว่าเราจับมือด้วยกันและยังคงฝันว่ามีสักวันที่ฉันได้นั่งดูหนังข้างเธอฝันให้มีครอบครัวของเราฝันว่าเราแก่ไปด้วยกันมันเป็นเรื่องราวความฝันจากฉันก็กลัวอาจจะคิดมากไปได้โปรดเข้าใจเพราะฉันชอบเธอเคยมีมากูดมาแลกมานาวบอกแบบเฉยๆเธอเอ้ยอยากให้รู้ใจฝันถึงงานแต่งงานของเราฝันว่าเราจับมือด้วยกันและยังคงฝันว่ามีสักวันที่ฉันได้นั่งดูหนังข้างเธอฝันให้มีครอบครัวของเราฝันว่าเราแก่ไปด้วยกันมันเป็นเรื่องราวความฝันจากฉันก็กลัวอาจจะคิดมากไปให้โปรดเข้าใจเพราะฉันชอบฝันเห็นงานแต่งงานของเราฝันว่าเราจับมือด้วยกันและยังคงฝันว่ามีสักวันที่ฉันได้นั่งดูหนังข้างเธอฝันให้มีครอบครัวของเราฝันว่าเราแก่ไปด้วยกันมันเป็นเรื่องราวความฝันจากฉันก็กลัวอาจจะคิดมากไปได้โปรดเข้าใจเพราะฉันชอบเธอโอเคเดี๋ยวคือแบบสนุกเกินนะคะสนุกเกินตอนนี้พิธีกรคู่ขวัญของฉันนะคะได้เข้าโรงพยาบาลไปแล้วนะคะด้วยความบ้าคลั่งในการกินแกงจีนงัวมาในวันนี้นะคะแป๊บนึงเนาะล้อเล่นนะคะล้อเล่นยังมีชีวิตอยู่นะคะยังมีชีวิตอยู่โอเคผ่านไปแล้วกับน้องเนมและน้องอิงในการแสดงฟลกซองนะคะต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาพบกับผู้เข้าประกวดคู่ที่7นะคะจากสาขาวิชาภาษาจีนน้องนนท์นายนนทการคำกุ้มและน้องมิ้วนางสาวอรยารื่นพิทักษ์
โอเคเสื้อก็สีเดียวกันเป๊ะอยู่เป๊ะอยู่นะคะขอเชิญผู้ช่วยส่วนตัวนะคะมีหูใช่ไหมคะเรียกว่าหูแล้วก็ใส่เสื้อคลุมมาเหมือนน้องเลยนะคะผู้ช่วยส่วนตัวนะคะยื่นไมค์แล้วเดี๋ยวจะให้น้องแนะนำตัวเนาะเดี๋ยว你好我叫林春心สวัสดีค่ะมิว G7 อารยาริพิทักษ์สาขาภาษาจีนค่ะนี่ฮาว我叫金伟民สวัสดีครับนน B7 นนทการคำกุ้มสาขาภาษาจีนครับนี่ฮาว我去快乐ฉันชื่อควายเหรออ๋อไม่ใช่อ่ะมาจากวิชาภาษาจีนใช่ไหมคะนี่ฮาวแปลว่าอะไรคะสวัสดีนะคะนี่ฮาวแปลว่าสวัสดีนะอ่ะเดี๋ยวจะให้น้องเลือกสองคำถามได้เลยค่ะจะตอบคำถามกันหนึ่งซองผู้หญิงหนึ่งซองค่ะตื่นเต้นแล้วนะคะอยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าพิธีกรเราหายไปไหนรองเท้ากัดค่ะรองเท้ากัดน้องมิวนะคะน้องมิวได้คำถามที่น่ารักมากนะคะคุณจะนำสิ่งใดต่อไปนี้ไปใช้ในชีวิตการเป็นครูไม่ใช่คุณจะนำสิ่งต่อไปนี้ไปใช้ในชีวิตการเป็นครูได้อย่างไรน้องมิวได้ไม้กวาดดอกหญ้าเชิญค่ะค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะค่ะไม้กวาดดอกหญ้านะคะก็เปรียบเสมือนครูค่ะที่เอาไว้ที่เหมือนกับว่าเวลาแบบมีสิ่งสกปรกมาหานักเรียนนะคะก็จะปัดกวาดสิ่งสกปรกนั้นออกไปค่ะแล้วก็ขัดเกลานะคะให้เด็กนักเรียนเป็นคนดีค่ะขอบคุณค่ะโอเคโอเคไม้กวาดดอกหญ้าน้องนนท์น้องนนท์จะนำสิ่งของต่อไปนี้ไปใช้ในชีวิตการเป็นครูได้อย่างไรน้องนนท์ได้กระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะกระดาษหนังสือพิมพ์กับการเป็นครูเชิญน้องนนท์ค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะครับผมคิดว่าเนี่ยหนังสือพิมพ์นะฮะก็เป็นสื่อสารอะไรหลายๆอย่างให้กับการที่เราจะเอาไปสอนนักเรียนนะครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นข่าวสารใหม่ๆที่เกิดขึ้นทุกวันนะครับเราจะได้นำความรู้ในหนังสือพิมพ์เนี่ยให้เด็กๆได้รู้ทันเท่าการของเหตุการณ์ทุกวันนะครับขอบคุณครับโอเคหนังสือพิมพ์นะคะกับการใช้ชีวิตความเป็นครูของน้องดนเชิญหนูสองคนเตรียมตัวเตรียมการแสดงค่ะโอเคพร้อมแล้วนะคะน้องนนท์และน้องมิ้วมาในชุดการแสดงที่มีชื่อว่าหนุ่มบ่าวสาวบ้านเป็นบ้านเล็กของเสียใหญ่
ายไม่เกี่ยวเอ้าความเงาเป็นผัวผัวควรลบหนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนละแลนความเงาย่อมเข้าใจคนเงาเมื่อสายตาสงสารส่งให้ทักทายกันหนุ่มขอเพลงบ่าวสาวก็ขอเพลงปานจะเออร้องเพลงบ่าวสาวก็ร้องเพลงปานเป็นดอกรักผิดปานนะตัวแดงจะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องนนท์และน้องนิ้วกับการแสดงหนุ่มบ่าวสาวปานค่ะคนเดียวก่อนใช่ไหมใครไปก่อนไม่สวยไม่เลิศทำไม่ได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหนุ่มบ่าวสาวปานเมื่อกี้อยากจะออกมามาเต้นมาแดนซ์ออกลวดลายจังหวะสามชาติเหลือเกินนะคะแต่เขาบอกว่ามันไม่เข้ากับชุดอันนี้ชุดมันใหญ่หรือว่าท้องฉันมันยังมีเคิร์ฟอยู่นะคะขาอยู่ไหนไม่อยากจะโชว์เลยค่ะเดี๋ยวมันสอแววอนาจารย์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้นะคะข้างหลังมันอาจจะมืดหน่อยพวกหนูอย่ามั่วสุมกันนะคะขอบคุณมากค่ะที่ชมว่าดิฉันสวยเบอร์โทรไม่ห้องเบอร์ต้อเบอร์ห้องเบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องดีกว่าแม่บอกว่าเป็นผู้หญิงอย่าออกตัวแรงค่ะเพิ่มให้เป็นการเสียเวลานะคะพบกับ B8 และ G8 น้องโก้และน้องฟางเอกพลศึกษาค่ะค่ะมาในชุดฟอร์มของคณะครุศาสตร์นะคะสวยหล่อกันทั้งครูให้น้องทั้งสองแนะนำตัวกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ G8 ฟางค่ะนางสาวจันเพชรแก้วสีสดสาขาวิชาพละศึกษาค่ะสวัสดีครับโก้ G8 นายศักชัยลำชูสาขาวิชาพละศึกษาครับค่ะน้องโก้และน้องฟ้าสาขาพละศึกษาค่ะในลำดับต่อไปเลือก2คำถามค่ะขอเชิญน้องแรบบิทค่ะกระต่ายขาวดาวรุ่งตอนนี้น้องทั้งสองก็ได้เลือก2คำถามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเลขคำถามอยู่ในมือดิฉันแล้วค่ะG8 ฟางโก้แล้วนกอยู่ไหนคะนกอยู่ในใจเสมอไม่ใช่ว่านกพิราบอยู่บนตึกอาคารโทมคำถามเข้ากับคอนเซปต์ของน้องเขามากนะคะเขาบอกว่าคุณจะนำสิ่งต่อไปนี้ไปใช้ในชีวิตการเป็นครูได้อย่างไรคุณจะนำสิ่งต่อไปนี้ไปใช้ในการเป็นครูได้อย่างไรของสีนั้นก็คือฟุตบอลค่ะฟุตบอลนะคะคือจะต้องฟุตบอลต้องเข้าประตูใช่ไหมคะคือใช่ค่ะคือต้องพาเด็กนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดไปถึงฝั่งฝันคือประตูค่ะประตูฝั่งฝันของฟุตบอลค่ะขอบคุณค่ะนักเรียนคือฟุตบอลแล้วใครเตะคะครูค่ะอ๋อเปรียบเสมือนว่าครูส่งนักเรียนเข้าสู่ประตูค่ะค่ะแล้วผู้อำนวยการก็คือเป็นผู้คุมประตูเป็นคอร์สนะคะพี่หนุ่มก็เป็นเหมือนกันนะคะเอกสารกจสใครไม่ผ่านติดต่อด่วนค่ะซองคำถามต่อไปนะคะน้องอย่ามองหน้าพี่แบบนั้นสิคะมันบ่งบอกอะไรเกินคำถามแต่บอกเลยนะไม่ใช่สไตล์คุณจะนำสิ่งต่อไปนี้ไปใช้ในการเป็นครูได้อย่างไรคุณจะนำสิ่งต่อไปนี้ไปใช้ในการเป็นครูได้อย่างไร
สิ่งของสิ่งนั้นก็คือระนาดค่ะครับขอบคุณสำหรับคำถามนะฮะก็ระนาดนะครับก็เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะฮะไม่จำเป็นว่าผมต้องเป็นครูพละและจะต้องสอนแต่นักเรียนที่สอนเป็นพละซึ่งเครื่องดนตรีผมก็สามารถสอนได้ครับก็อยากจะให้นักเรียนเก่งในทุกด้านนะครับขอบคุณครับค่ะน้องเขาเน้นในเรื่องของการบูรณาการนะคะไม่จำเป็นว่าครูพละจะต้องสอนเฉพาะพละเท่านั้นนะคะโอเคค่ะทั้งสองท่านได้ตอบคำถามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในลำดับต่อไปก็จะเป็นการแสดงความสามารถโดยทั้งสองนะคะเริ่มจากน้องโก้จะมาร้องเพลงมอบให้พี่หรือเปล่าคะรักเมียที่สุดในโลกค่ะและตามด้วยน้องฟางนะคะร้องเพลงเที่ยงคืน15นาที16 17นาทีไม่เอานะคะต้อง15นาทีอย่างเดียวขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะบอกว่ารักจนเธอก็หวานมันก็ยังไม่พอแค่อยากให้ยิ้มเธอคือสองลองมองเธอดังมีฟออยากได้ยินมันทุกวันอยากได้ยินเธอจะบอกรักฉันมักจะถามเธอเป็นประจำว่าเธอน่ารักฉันไหมและหากว่าเธอน่ะบอกว่ารักเธอน่ารักแค่ไหนรักเธอว่าฟ้าหรือมหาสมุทรรักกับพื้นดินกับพื้นน้ำรักฉันที่สุดสุดบอกกับบางที่มันยากเกินเธออาจจะไปหรือบอกกังวลทำไมไปไหนจนกลางสุดท้ายไม่ใช่ว่าฉันนั้นไม่เหลือใจฉันรู้ว่าเธอเป็นเพื่อฉันนั้นไม่ใช่เพื่อใครอยากคิดอยากทำอยากดีและสร้างสรรค์เวลาเธอหายไปก็อยู่กับใจฉันจำฉันมองตาตอนฉันถามเธอเธอรู้ไหมเธอก็ทำมาอยู่อยู่กับวันเละเดย์ฉันไม่มีใครที่มาทานที่เธอและไม่ว่านานแค่ไหนฉันจะรักเธอตลอดไปบอกว่ารักก็จะตัววันยังก็ยังไม่พอก็อยากได้ยินก็คือสำหรับไม่มาเหอะแบบนี้พออยากได้ยินมันทุกวันอยากได้ยินเธอจะบอกว่าฉันที่บอกว่ารักตั้งใจกูรักมันก็ยังไม่พอแค่อยากได้ยินก็พูดซ้ำหลายแน่มาเหอะอยากได้ฟังอยากได้ยินทุกวันอยากได้ยินเธอจะบอกว่าฉันนั้นไม่เธอต้องไม่เธอThank you.
อนนี้มีคนคิดถึงอยู่โอ้ตอนนี้มีคนฟังเธออยู่เธอจะสบายดีไหมที่นั่นตอนนี้เป็นอย่างไรเราขาดอะไรไปรู้สึกบ้างไหมเราเธอจะสบายดีไหมคือสิ่งที่คิดอยู่เสมอที่นั่นไม่มีเธอที่นั่นก็ไม่มีฉันขอบคุณมากครับเที่ยงคืน15นาทีและรักเมียที่สุดในโลกจากน้องโก้และน้องฝั่งขอบคุณมากค่ะ